สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV เดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมทุกคนวันศุกร์นะอยู่ๆก็ต้องเข้าออฟฟิศนะก็เลยแบบไม่ได้รีวิวตัวกิจกรรมแบบรวดเร็วนะแต่ว่ามีให้ดูแน่นอนนะฮะตอนนี้เริ่มอัดตอน 4 ทุ่มไม่รู้จะตัดเสร็จกี่โมงนะฮะพรุ่งนี้ต้องไปโปลีกอีกอ่ะถ้าใครเจอนะฮะก็มาทักทายถ่ายรูปเซย์ไฮกันได้นะครับหรือเดินเข้ามาเลยเติมเกมพี่เติมเกมให้หนูหน่อยเออเอางี้ก่อนอันนี้จัดแบบโปรแบบพิเศษเฉพาะคนในงานนะถ้าเจอผมนะแล้วก็สกิดเติมเกมนะ970เหลือ960นะฮะเฉพาะเจอออฟไลน์นะแบบโอนเงินกันตรงนั้นแล้วก็970เหลือ960อ่ะลดพิเศษนะฮะคนในงานไปแต่ว่าอย่ามาทักกันตอนดูแข่งกันนะเว้ยเออเพแต่ว่าออนไลน์ก็ราคาตามเดิมนะมาวันนี้ครับกิจกรรม Earl Genos นะเริ่มต้น9คูปองนะโหไปส่องมาแล้วแหละไม่ได้เดือดขนาดนั้นไม่ได้แพงขนาดนั้นครับ wow. ก่อนไปรับชมนะต้องขอบคุณ ID ลูกเพจนะที่ยืมนะก็คือน้องฟอร์ดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้น IG ให้เดี๋ยวขึ้นเบนให้เผื่อสาวๆเสิร์ชด้วยเออสกินแน่นๆแน่นอนเมื่อกี้ดูกรอบโปรไฟล์และวิบวับซีซั่น6เดี๋ยวป่ะกติกาไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะหลังพึ่งนะฮะอันนี้โอเคถ้าแบบเนี้ยคือมาเหมือนรอบที่2รอบแรกอ่ะมันให้สะสมชิ้นส่วนเหมือนนาคอสอะไรเงี้ย6 5 6ชิ้นเป็นแบบเออแต่รอบเนี้ยไม่ใช่รอบนี้คือรังพึ่งนะครับแล้วก็มีทีมช่วยเหลือนะเออทีมช่วยเหลือเนี่ยถ้าเรามีปุ๊บเราจะปิดได้2ช่องนะทุกคนสบายสบายอิ่มๆเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บนึงว่าปิดอะไรบ้างก็ไม่ได้มีอะไรนะปิดอันไหนก็ได้ทุกคนเพราะว่าอีโมจิเช่า1วันก็ปิดไปนะครับโอเคตามนี้โอ้แล้วเขามีไอตัว Crixie Terrible Tornado ด้วยนะครับโอ้โหสบายเลยมาดูกติกาครับแล้วพอเราปิดแล้วนะครับมาดูกติกามันแสนง่ายเหลือเกินนะมันคือพูดภาษาบ้านๆคือรังผึ้งนั่นแหละครับผมนะก็สุ่มไปเรื่อยๆครับมีทั้งหมด20ครั้งเราปิด2ครั้งก็แปลว่าเราเหลือสุ่ม18ครั้งนะครับ18ครั้งบวกไปบวกมาเรื่อยๆเดี๋ยวผมขึ้นให้20ผมขึ้น18ให้19ให้20ครั้งให้นะครับว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะเออแต่อันเนี้ยเราบวกถึง18ครั้งเนี่ยผมลองบวกที่ออฟฟิศแวบๆเหมือนจะเป็น 2,200 กว่าๆนะครับก็ตรงแพ็คร้านกอฟอนเดี๋ยวขึ้นให้นะฮะโอเคประมาณนี้18 19 20ครั้งแล้วก็แพ็คร้านมีอะไรบ้างทุกคนก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะอันนี้แบบรวดเร็วแต่ถ้า wow. ใครดูสุ่มก็ตามนั้นนะครับวันนี้เราเตรียมคูปองมา 3,923 นะครับ wow. แล้วก็เรามีสุ่มฟรีอีก2ครั้งมาดูกันว่า 3,923 จบกิจกรรมได้เจนอสเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยมันไม่แพงนะครับถ้าคุณมีทัตสึมากิและตัวอะไรอะไซตามะคอสเพลย์นะครับไปเลยครั้งแรกครับโอ้โหไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะตุ้มเจนอสแตกนะห้ามกันนะไปอีกตุ้มนึงยิงชาร์จพลังแล้วยิงฮะโอ้โหไม่ตายครับผมมันยังไม่แตกนะฮะขั้นต่อไปครับ29ครับผมไม่ต้องแสดงอีกเออไปยิงโอ้โหวงนอกนี้ก็คือเรียบร้อยครับผมจบๆนะไปแล้วไม่มีเสียงสุ่มให้ซะหน่อยเลยเหรอโอ้ยิงอึ๊บยังไงเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเป็นถาวรฮะได้วงในคือถาวรวงนอกคือเช่านะฮะไปยิงอ๋อมันสคริปต์ได้ด้วยเว้ยโอเคได้ถาวรได้วงในมา2เพื่อนเอาเจนอสไปเลยเจนอสตรงกลางไปอื้อโอ้โหเอฟเฟคเหมือนเดิมเลยไปกันรวดเร็วครับผม69ยังไม่แพงยังได้อยู่3วันนะฮะไปเปี้ยงครับผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรไปสคริปต์ดีกว่านี่ไปครับสคริปต์เรียบร้อยอันนี้แหละผมไม่สคริปต์ผมมีความมั่นใจว่าตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะครับไปโอ้ยคลิปสคริปต์อีก2ครั้งไปโอเค7วันรอบนอกหายครับผมนี้ถ้าล็อกเรทคือเช่าแน่นอนนะครับ
ยังไงโอ้โหได้ท่าเต้นนะฮะยอกยอกแยกแยกนะไม่รู้ท่าเต้นไงเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับตอนนี้เหลืออยู่แค่4ช่องทุกคนปาเป็นกำลังใจให้นะฮะจาก 3,900 เหลือ 2,700 เนี่ยสุ่มเกือบหมดวงและหมดไปแค่ 1,200 เองนะครับไปไม่ได้ครับเมื่อกี้มันมีกากบาทอยู่ตรงรูปสาวอ่ะรูปโปรไฟล์นี้ก็เท่ครับแบบเอาเรื่องฮะรูปโปรไฟล์เอาเรื่องไปกันต่อโอ้โหไม่ได้ครับผมได้ยังได้ยังโอ้โหให้เอายันช่องสุดท้ายเลยวะไปโอ้โหเรียบร้อยครับมันให้เราเหมาอะล็อกเลยนะครับอันสุดท้ายครับ299ก็เป็นเจนอนนะยิงเป็นไงก็ยิงเอฟเฟกต์เหมือนเดิมแต่ว่ายินดีด้วยนะครับคุณได้เจนอสละเดี๋ยวผมดูคูปองที่เหลือให้นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ตอนตัดต่อตอนนี้ยังดูไม่ได้ฮะชินโนสเกะชอบกินชีสนะฮะเออยินดีด้วยได้รับสกินเจนอสลิมิเต็ดครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าถ้ามีคุณมีตัวช่วย1ตัวเนี่ยคุณก็ต้องเปิด19ถ้าคุณไม่มีเลยคุณต้องเปิด20ช่องจะลงประมาณ 2,900 นะครับถ้าอีก19ช่องเนี่ยน่าจะลงประมาณ 2,500 นะครับเออแล้วก็อันนี้เป็น 2,200 นะครับเดี๋ยวขึ้นให้พร้อมกับแพ็คลานนะฮะแอค1ทีด้วยนะครับเผื่อไว้แบบไปลงเพจนะครับว้าวได้สกินเจนอสมาเรียบร้อยครับคูปองเหลืออีก 1,600 ทุกคน 3,900 เหลือ 1,600 ก็ 2,200 เหมือนที่คำนวณเป๊ะๆนะครับนี่โอเคตามนั้นมาเดี๋ยวไปแต่งฮะแล้วก็แพ็คบัตรลดนะคือมันแอบหัวหมอนิดหน่อยนะคือมันอ่ะให้บัตรลดเฟนิกซ์มาถูกไหมคือผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าคุณจะซื้อเฟนิกซ์ตัวเดียวเนี่ยคุณต้องทำยังไงดีวะควรต้องซื้อจ่ายนี้บวกอีก149ถ้าคุณซื้อเฟนิกซ์ตัวเดียวเนี่ยคุณจะจ่ายอยู่ประมาณ650นะครับแต่ถ้าใช้บัตรลดอันนั้นเข้าใจว่าจะเหลือ600นะซื้อเฟนิกซ์ตัวเดียวไม่ต้องซื้อแพ็คนี้ครับแต่ถ้าคุณจะซื้อ3ตัวคุณต้องซื้อแพ็คนี้มัสนะฮะแบบสำคัญนะซึ่งไอดีหลักผมก็จะซื้อแพ็คนี้เหมือนกันนะครับต่อไปครับเป็นกิจกรรมซื้อ M150 ครับเดี๋ยวผมลองไปซื้อในงานแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจไปแงะโค้ดนึกออกป่ะเออไม่รู้ในงานจะมีโค้ดแบบสำเร็จรูปให้เลยไหมนะไปมีอะไรอีกโอเคไปอันดับแรกครับรับรางวัลก่อนนะครับโอเคดีที่น้องฟอร์ดเป็นคนที่เคลียร์กล่องจดหมายอย่างสม่ำเสมอฮะเพราะฉะนั้นเราก็รับเจนอสไปเลยเห็นแค่มือไซตามะนะในยินดีด้วยนะครับได้รับกินใหม่เออร์โรเจนอสนะครับแล้วก็ของรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายไปเดี๋ยวไปรีวิวค่อยๆรีวิวนะครับไปนี่ได้กรอบโปรไฟล์นะครับก่อนอื่นไปรีวิวแบบว่าของในคลังก่อนนะมานี่เป็นอีโมจิครับผมเจนอสผู้มั่นใจฮะระเบิดปุ้งนะเออแต่ก่อนผมก็ชอบใช้เหมือนกันครับอีโมจิอันนี้นะเป็นแบบระเบิดฟุ่มเนี่ยเออนะฮะแต่ว่าพอมีอีโมจิคำพูดก็อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับต่อไปครับนี่ไซตามะติดสตันฮะอะไรอย่างนี้นะฮะช็อกไปนิดหน่อยนะครับต่อไปเป็นอะไรอีกไซตามะไม่สนใจถึงไม่สนใจเธอหรอกนะฮะไม่ค่อยเหมือนครับท่านนี้ไม่ค่อยเหมือนขออภัยต่อไปกรอบไอ้รูปโปรไฟล์ต้องแกะครับผมท่าเต้นต้องมาครับผมไปหมดนะครับสำหรับตัวของนะคราวนี้เรามาแต่งรูปโปรไฟล์นะครับโอเคกรอบเจนอสนะฮะแล้วก็ขอเปลี่ยนรูปนิดนึงนะน้องฟอร์ดนะขออภัยนะนี่โอ้โหแล้วสกินเขาตึงด้วยดิสาวๆใครอยากให้หนุ่มฟอร์ดแบกนะเออจัดไปนี่เป็นราฟด้วยนะฮะมิสติคอลนะขออนุญาตเปลี่ยนมาเออร์โรเจนอสนะครับโอ้โหบอกอยากจะบอกว่าแบบทำไมโปรไฟล์มันเงาเงาอันเนี้ยนี่คือตัวคอลแลบนะเว้ยโอ้แต่ว่าความมันดำดำเนี่ยเออนี่ยกให้นี่ข้างหลังมีแบบว่าหุ่นยนต์เล็กๆนะครับ
ไม่ไปดูแบบรูปภาพครับโอ้โหรูปภาพสวยกว่าบอกตรงเลยนะครับแต่ว่าถ้า wow. เป็น PC นี้ผมยกให้โมเดลสวยกว่านะมันมีความแบบเขียวตัดดำอะไรครับแต่ว่าอันนี้ก็อ่ะพอได้ก็เป็นคอลแลบอ่ะทุกคนแล้วมันราคาเนี้ยมันจับต้องได้นะครับเออแต่ว่าคือคุณต้องมีคลิกซี่ก่อนดิมันยากตรงจะราคาถูกคุณต้องมีคลิกซี่ก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่กำลังทรัพย์แต่ละคนนะเอาจริงๆซื้อมาเล่นแล้วก็คุ้มอ่ะถ้าซื้อมาเราได้เล่นคือคุ้มนะครับต่อไปครับขอไปรีวิวท่าเต้นนิดนึงนี่ท่าเต้นนะครับแค่นี้เลยเหรอไหนสะบัดไปแล้วก็ปึ้งเข้าไปฮะยิงจรวดครับผมท่าเต้นประมาณนี้โปรไฟล์แล้วท่าเต้นแล้วไปต่อไปครับไปดูการรีวิวสกินเจนอสที่ ID หลักนะครับมาดูรีวิวสกินเออร์รอลด้วยความรวดเร็วครับเออร์รอลมีทั้งหมด7สกินนะครับเอาร่างที่มีเอฟเฟคนะครับร่างแรกคือเฮลบอนนะนี่เท่ๆครับผมร่างต่อไปครับอันนี้น่าจะลิมิเต็ดเขียวนะโอเคร่างที่มีเอฟเฟคอันต่อไปคือนี่ลิมิเต็ดส้มนะฮะฮาร์ฟโอนี้นะฮะเปิดตัวเหมือนกันนะผมเป็นแบบครึ่งปีต่างแขนใหญ่แค่นั้นแหละครับผมแล้วก็อันนี้ก็น่าจะลิมิเต็ดเขียวนะครับนี่รอดี้ร็อกเก็ตเนี่ยโอเคแล้วก็พระเอกกว่านี้เลยครับยาวๆครับเจนอสเออร์รอลนะฮะเออโอ้โหระเบิดไปดิชอบตรงที่ดีนิ้วครับผมผมไม่ได้เป็นแบบแฟนอนิเมะด้วยเด้นะฮะไปลุยครับปรับสุดแล้วทุกอย่างนะฮะไปนี่มาโมเดลนะครับมันคือแบบมันแค่นี้จริงเหรอวะเออมันมีเตะอ่ะพอติดพลาสติกแล้วจิ๊วแบบว่ามีสายฟ้าออกมาที่เท้านะฮะโอเคท่าหนึ่งครับการสไลด์ไปครับเป็นการทำตัวเป็นลูกไฟแล้วพุ่งฟุ้งโอเคท่า2ครับแบบไม่ติดสแต็กนะฮะเป็นการปาโซ่ยิงอะไรออกไปเป็นแบบหมัดตึ้งนะหมัดยาวๆนะครับถ้าติด4สแต็กละทุบก็จะเป็นไงไป1 2โอ้โหเป็นไงกระโดดแล้วก็ยิงพลังลงพื้นนะโดดแล้วยิงลงพื้นครับผมตามนั้นนะฮะโอเคยิงลงพื้นไปมาต่อไปครับสำคัญนะท่าวาร์ปครับผมโอ้โหพื้นแตกครับทุบพื้นแตกแล้วมีแบบหินลอยรอบๆครับแล้วก็บินขึ้นไปเลยครับผมอีกทีนึงนะครับทุบพื้นแตกครับต้องหันหลังให้เราด้วยนะครับหันหน้าให้ดูกันก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็แบบเป็นสายฟ้าสายฟ้าครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับโอเคไปทุบครับแล้วก็อันติครับบินขึ้นไปครับผมโอ้แล้วเป็นแบบรูปอีโมจิตัวเองลอยอยู่ข้างบนด้วยนะให้ดูอีกทีนึงครับนี่โอ้โหตอนลงมามันเป็นไงโอ้โหคืนรอบๆคืนแบบแตกกระจุยโอ้โหความเท่ครับผมผมให้นะฮะอันเนี้ยผมให้อันติเมทเนี่ยสวยครับสวยมากด้วยแล้วก็ให้สกิล2เวลิกูดครับผมแอบสวยกว่าคลิกซี่แล้วนะแต่สกิล1อ่ะธรรมดาไปนะฮะสกิล2ปุ้งนะแล้วก็อันติเมทเนี่ยให้ครับผมแต่ว่าถ้าวาร์ปเนี่ยเฉยๆนะเนี่ยอันเนี้ยก็สวยประมาณนึงแต่ว่าเฉยๆแต่ถ้าเทียบกับ2002ในสกิลอื่นๆอ่ะโดนเหนือครับถ้า 2,900 อ่ะมันก็พอได้ผมก็เปรียบเทียบกับไอตัวเดิมครับคิวเลนมิราเคิล 3,100 ถ้าตัวนี้ 2,900 แบบไม่มีตัวช่วยโอ้โหอันนี้คุณอาจจะไปต้องรอไปเก็บไซตามะก่อนแล้วค่อยวนมาเก็บตัวนี้ถูกไหมถึงจะคุ้มนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นแพ็คลานให้18 19 20ช่องแล้วก็ขึ้นแพ็คลานให้ครับแล้วก็เดี๋ยวไอตัวเฟนิกที่จะเข้าเที่ยงคืนนี้ขออนุญาตรีวิวเป็นพรุ่งนี้จะได้มาคุยกับเพเหระเรื่องโปลีกนะครับก็ยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฮะอยากถึง 10,000 ซับสไครเบอร์เอ้ย 16,000 ซับสไครเบอร์ฮะขาดอีก40 50ช่วยหน่อยนะใครยังไม่กดนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายยูฮู้